ต้าหนิงแจงดราม่าช่างแต่งหน้าเพลอชี้ีิกัดเครื่องสำอางกลายเป็นดราม่าในโลกเดสเชียลหอนหน้านี้ลงหันจากที่ช่างแต่งหน้าของนักแสดงสาวต้าหนิงกันยาวีเผลชีที่กัดเครื่องสำอางที่ใช้แต่งหน้าให้กับต้าหนิงจนแฟนๆแห่แ,แชร์และตามซื้อแต่สุดท้ายช่างคนดังกล่าวกลับไล่ให้ แฟนๆลบโพสต์ไม่อย่านั้นจะฟ้องล่าสุดนางเอกสาวได้มาตอบดรามานี้แล้วโดยเธอกล่าวว่าจริงๆไม่ได้เห็นดราม่าแต่ผู้จัดการก็ทักไปหาช่างว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสส่วนแบรนด์กับเธอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือกระทบกับคนภายนอกคนทั่วไปก็ไม่ได้ผิดอะไรเช่นกันส่วนตัวเธอใช้หลากหลายแล้วแต่ลุกวันนั้น ดราม่าที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรต้องแก้ไขตนไม่ได้คุยกับช่างโดยตรงมีเพียงผู้จัดการที่มาเล่าว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้น